ต้องถามว่าร้านนี้จะเปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้เมนูก็แบบแพงแต่ว่าร้านทำเมนูเลยเปิดมา20กว่าปีเออร้านนี้เปิดมา20กว่าปีแล้ววันนี้เราจะพามากินเกาเหลาจิ้มซีชายแถวบ้านเออไม่เอาเชียงไฮ้เชียงไฮ้แต่แต้มได้กินเกาเหลากินก๋วยจั๊บน้ำใสเออเส้นพอหรออร่อยมากไม่คาวเส้นดูสุดยอดสุดยอดอันนี้กะเหลานี่กะเหลานี่กะเหลาโอ้โหร้านนี้อร่อยนะมากินประจำอันนั้นต้องพุงก่อนที่ชอบมากินเพราะว่าอย่างที่ชอบมากินเพราะมีพริกดองมีพริกดองคือจิ้วชายจิ้วชายมีอินเตอร์โฟมีอินเตอร์โฟด้วยว้าวเป็นจ้าในย่านนี้เอาบาร์นี่กะไม่ชอบกินตับไงชอบกินตับก็ยังบอกว่าไหนที่บอกเอามาให้เมียตลอดละปุ้งอ่ะยาอีกะมองขนาดเออชิมอ่ะชิมอ่ะชิมก่อนปุ้งชิมก่อนปุ้งคนทานก็หิวข้าวเมื่อกี้บอกมีอารมณ์ทานแต่ว่าหิวข้าวเป็นไงเสียอันนี้เลยทีเด็ดอันนี้กะทีเด็ดลูกชิ้นเนื้อเออเราไปวางนี่อย่างนะเอาต้องใส่พริกดองก่อนอร่อยตรงนี้แหละอร่อยตัดพริกดองปอดเท่าใส่ขนาดนั้นเลยอะชุ่มเจออยู่น่ะเสร็จแล้วก็วางใส่แบบจะกินแล้วยังอ่ะเออรับขึ้นกรรมการครึ่งนึงโอ้ยังได้นะครบเสียงแกงพริกโอ้ยแกงพริกอ่ะอร่อยยังรอบ่พี่เออปรุงมื้อเท่านั้น2นาทีผ่านไปปรุงยังบ่แล้วอีกอ่ะชิมเฮอ FC ดูก่อนค่ะค่ะชิมตัดพริกก่อนน่ะเดี๋ยวขอแก่นะน่ะอ่ะโชว์โชว์โอ้ใส่พริกด้วยมีหัวสั่นนะว่ะเจนใช่อ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้มีส้มตำด้วยนะปูปลาชัวอร่อยเค็ดเปรี้ยวแซ่บอร่อยสุดยอดข้าวหมู